วสินบุญมานะครับได้มีโอกาสมาชมการแสดงนะครับยิมนาสติกระดับโลกนะครับโอลิมปิกนะครับที่อัมสเตอร์ดัมรายนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางทีมชาติไทยนะครับได้มาร่วมการแสดงในครั้งนี้นะครับแล้วผมก็ได้รับความเมตตานะครับจากคุณครูปิ๊กนะครับครูปิ๊กที่เป็นหัวหน้าทีมในครั้งนี้นะครับได้นำทีมมาทั้งหมด22ท่านนะครับจากเมืองไทยและครูปิ๊กก็ได้ติดต่อทางคุณอัญชลีบุญมานะครับภรรยาแจ้งว่าต้องการหาลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งไทยที่จะได้มาถือธงชาติไทยในโอลิมปิกสเตเดียมนะครับเป็นพิธีเปิดเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีครั้งนี้เป็นครั้งที่17นะครับโดยสิ่งที่แปลกนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจคือว่างานครั้งนี้นะครับจัดมาเมื่อปี1953ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบ70ปีพอดีและครั้งแรกก็คือที่อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่เมืองรอตเตอร์ดัมนะครับก็เป็นอะไรที่เหมาะเจาะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้นำเด็กทั้ง3คนนะครับทีมเยาวชนเด็กวัดพุทธวิหารมีเด็กหญิงวิรันดาบุญมาเด็กหญิงตาเลียนาและก็เด็กหญิงโรสครับมาร่วมการแสดงร่วมกับพี่ๆชาวไทยนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าประทับใจให้กับคนในบรรดาที่เข้ามาร่วมชมนะครับอย่างที่พี่ปริยาได้เห็นนี่คือบรรยากาศข้างในอัมสเตอร์ดัมรายซึ่งจะมีอยู่7สเตจนะครับแล้วก็วันที่4วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นการแสดงเวลาบ่าย 20:00 ก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในอัมสเตอร์ดัมในรอบๆในเนเธอร์แลนด์ครับได้มาร่วมกันให้กำลังใจนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงวันสุดท้ายนะครับทีมงานก็จะกลับวันที่5แล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับวันนี้ในเวลาเย็นนี้นะครับก็ผมและคุณหนึ่งก็จะพาทีมงานนะครับเข้าไปกราบพระคุณเจ้าที่วัดที่วิหารอัมสเตอร์ดัมครับพระอาจารย์มหาจำเริญเกมวิโรก็เมื่อวานได้สั่งการนะครับให้ดูแลต้อนรับนะครับทีมชาติไทยนะครับวันนี้เราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดของพี่แอนนะครับแล้วก็มีส้มตำมีไก่ย่างทีมงานที่เตรียมไว้ต้อนรับนะครับก็ถ้าท่านใดมีเวลานะครับได้ดูคลิปของพี่ปริยานี้นะครับก็ขอเชิญนะครับวันที่4นะครับวันที่4นี้ที่อัมสเตอร์ดัมรายเวลา 20:20 นะครับสเตจ7นะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ปริยานะครับวันนี้มาทำรายการมาทำข่าวแจ้งให้พวกเราได้ทราบได้เห็นความอลังการงานสร้างของวัฒนธรรมไทยนะครับที่นำข้ามน้ำข้ามทะเลมาเวลาทีมชาติไทยเดินไปไหนก็จะเป็นจุดที่เขาให้หยุดขอถ่ายรูปด้วยนะครับพอดีนะครับลองแทนใบม้าพอดีเลยครับแอบมาเห็นพอดีเลยครับนี่ก็จะเดินมานั่นครับเสร็จเลยครับจะมีขอถ่ายรูปเป็นไฮไลท์แล้วเราก็จะภาคภูมิใจเสมอนะครับที่ก็ถามว่ามาจากที่ไหนเราก็จะบอกว่าเราเบียร์ from Thailand ครับก็ต้องขอขอบคุณที่ปริญญานะครับและไงที่4นะครับขอเชิญนะครับ